สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่5สิงหาคม2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนี้นะฮะราคาก็มีการปรับตัวลดลงนะครับก็ลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับนะฮะก็ทำให้มีแรงไล่ซื้อกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะในช่วงเช้านะครับจากการปรับตัวลดลงของเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากที่ตลาดหุ้นทางฝั่งสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะทำให้มีแรงเทขายลงมาในฝั่งทองคำนะครับหลังจากที่ทองคำลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับนะฮะราคาก็มีการรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็เป็นในลักษณะของการพักตัวนะครับการพักตัวดังนั้นเนี่ยบริเวณแนวรับดังกล่าวนะครับก็อาจจะมีการทยอยซื้อนะครับทยอยเข้าซื้อก็ดังนั้นนะทางสัญญาณทางเทคนิคนะครับก็มองว่าราคาน่าจะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับโดยสัญญาณบูลลิสสัญญาณที่เป็นบูลลิสไดเวอร์เจนต์นะฮะก็ยังคงอยู่นะครับดังนั้นหากมีการปรับตัวลดลงนะครับที่บริเวณแนวรับของวันก็น่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาศัยการทำกำไรในช่วงรีบาวก็น่าจะปิดสถานะทำกำไรได้บ้างนะครับดังนั้นนะครับกลยุทธ์ระหว่างวันนะก็อาจจะทยอยเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับนะครับนะเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,300 เหรียญแนวต้านที่2 1,305 เหรียญแล้วก็แนวต้านสุดท้าย 1,320 เหรียญ นะครับส่วนแนวรับแรก 1,280 เหรียญ แนวรับที่2 1,273 เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย 1,265 เหรียญ นะครับวันนี้ก็ยังมองแนวรับเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ